บ้านสวนฟรุตการ์เด้นอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้ในการทำเกษตรผสมผสานโดยมุ่งเน้นการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเข้ามาเป็นทฤษฎีในการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกจนประสบความสำเร็จดังเช่นปัจจุบันตอนแรกเราทำลูกเขาทำตามอุดมการณ์เขาส่วนตัวผมเนี่ยใช้ประสบการณ์คือเกิดมาเป็นชาวนาพ่อแม่พาทำนาก็ใช้แบบลองผิดลองถูกแล้วก็มีประสบการณ์ในการเนี่ยหลังมาเนี่ยในโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยของกรมพัฒนาที่ดินยื่นมือมาช่วยเราเยอะมากพอพัฒนาที่ดินเข้ามาเด็กที่มาฝึกงานที่นี่ก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านวันไหนที่ชาวบ้านเข้ามาฝึกอบรมพัฒนาที่ดินเขาก็มาเป็นวิทยากรอย่างที่เราทำนอกจากทำปุ๋ยใช้เองพัฒนาที่ดินของตัวเองแล้วยังเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ดินของคนมาดูงานศาสตร์พระราชาที่นี่เรื่องเกษตรพอเพียงฉะนั้นเป็นความร่วมมือก็คือเราได้วัสดุอุปกรณ์จากทางพัฒนาที่ดินไม่ว่าจะเป็นพอดอสารเร่งทั้งหลายที่เอามาช่วยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรก็เป็นรูปร่างขึ้นเป็นทางการขึ้นนะเป็นทางการขึ้นพอยื่นมือจริงๆจังๆก็ทางการขึ้นนะก็ถือว่าต้องขอบคุณของได้ทั้งสองฝ่ายแรงบันดาลใจที่อยากเข้ามาต่อเติมเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะของในส่วนของพัฒนาที่ดินเรานะอยากเข้ามาต่อยอดตรงที่ว่า1มาช่วยอบรมเกษตรกรที่เข้ามาแต่ละวันมาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ของกรมพัฒนาที่ดินมีจุดสุดท้ายที่เราอยากได้มากที่สุดในของกรมพัฒนาที่ดินนะคะตรงนี้คือเหมือนที่ว่านะคะตัวอย่างที่ดีนะคะดีกว่าคำสอนเพราะว่าตรงนี้เขามีตัวอย่างให้ดูแล้วเพียงแต่เรานำส่วนของผลิตภัณฑ์ของพัฒนาที่ดินพอดอต่างๆมาใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำแล้วก็หญ้าแฝกมาช่วยแล้วตรงนี้เราทำแบบมีใจแบบทุ่มเทมาเป็นวิทยากรโดยเราไม่ได้รับค่าตอบแทนนะคะพื้นที่นี้มีการปลูกผักผลไม้แบบผสมผสานเช่นเมลอนญี่ปุ่นแตงโมข้าวโพดมะละกอกล้วยผักชะอมขิงข่าตะไคร้ผักหวานเป็นต้นซึ่งในการเพาะปลูกจะไม่ใช้สารเคมีเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผักผลไม้ทุกอย่างที่เก็บจากสวนไม่มีสารเคมีปนเปื้อนและผู้คนที่มาสถานที่แห่งนี้จะได้รับทั้งความรู้เทคนิคต่างๆในการทำเกษตรอินทรีย์ตอนนี้สิ่งที่พัฒนาที่ดินได้รับในตรงนึงคือสวนตรงนี้นะคะได้ช่วยพัฒนาที่ดินในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขยายผลการใช้คือจะมีเกษตรกรเข้ามาอบรมแล้วมีเกษตรกรเข้ามาท่องเที่ยวแล้วเขาก็จะได้มาเรียนรู้จากเราว่าตรงนี้มีปุ๋ยอินทรีย์น้ำแบบไหนเป็นปุ๋ยหมักแบบไหนบางคนก็ขอกลับนำไปใช้เราก็จะอยู่กับชุมชนตรงนี้แบบแบ่งปันนะคะโดยที่ของกลุ่มวิชาการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องงบประมาณเช่นปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานหรือปุ๋ยหมักกองหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะคะแล้วก็ในการฝึกอบรมตรงนี้เราก็ทำให้ด้วยใจไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่ว่าที่สวนเนี้ยก็จะมีข้าวให้กินฟรีค่ะถ้าเรายึดมั่นตามแนวที่พระองค์พระราชทานคือศาสตร์พระราชาที่พระราชทานให้เกษตรกรคือเกษตรพอเพียงเรื่องปัญญาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเราอย่างน้อยเนี่ยได้กินเหลือกินได้ขายนะครับแล้วพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องอาศัยสินค้าอื่นต่อไปเกษตรกรจะอยู่ได้โดยที่นี่เขามีอุดมการณ์เขาบอกว่าต้อง3เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพันธุ์เปลี่ยนวิธีขายเปลี่ยนวิธีคิดก็คือปลูกระยะอย่างอยู่ด้วยกันอย่างที่เราเห็นนะเปลี่ยนพันธุ์ไหนที่รู้จักการปรับเปลี่ยนพันธุ์นะครับรู้จักการแปรรูปเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีขายนะฉะนั้นความยั่งยืนที่จะอยู่ได้การพึ่งตนเองเป็นเรื่องสำคัญเราก็หวังว่าคนที่มาศึกษาดูงานมาเห็นที่นี่แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้นอกจากบ้านสวนฟรุตการ์เด้นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและยังเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละคนแล้วยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเหมาะสำหรับคนที่ชอบดื่มด่ำกับธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นพร้อมกับเลือกซื้อผลผลิตของสวนนับว่าเป็นความสุขง่ายๆที่คุณสัมผัสได้อีกด้วย